นี่คือบรรยากาศของวันรายงานตัวเพื่อเข้าทดสอบพิเศษตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในรั้วอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ในระบบแอดมิชชั่นกลางประจำปีการศึกษา2554ซึ่งปีนี้มีนักเรียนที่ผ่านเข้าสู่การสอบสัมภาษณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่จำนวนกว่า 2,000 คนจากจำนวน 5,005 คนทั้ง5วิทยาเขตค่ะทั้งนี้มีนักเรียนที่เข้ารับการรายงานตัวในวันที่11พฤษภาคม2554เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในระบบกลางหรือ Admission เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ใน14คณะจำนวน 2,156 คนขณะที่มีนักเรียนมารายงานตัวทั้งจาก5วิทยาเขตจำนวน 3,971 คนจากจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์ 5,005 คนด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและความเป็นกันเองจากรุ่นพี่และคณาจารย์ตลอดจนถึงการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยในการเลือกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากทั่วประเทศหนูชอบคณะวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะแล้วก็มันจะได้ทดลองอะไรแบบนี้ค่ะอ้าวแล้วที่ปัตตานีสาขาปัตตานีมีวิทยาศาสตร์ไหมหนูคิดว่าหาดใหญ่มันน่าจะดีกว่าคือส่วนหนึ่งคือองค์ประกอบโดยรวมอ่ะก็คือส่วนหนึ่งก็คือบรรยากาศของการเรียนที่นี่ก็โอเคอยู่ครับก็คือว่าเรื่องของบรรยากาศแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนน่าจะโอเคครับที่นี่เข้ามาทีแรกก็ตอนนั้นมาสอบแพทย์แล้วเข้ามาก็อู้ศูนย์ประชุมแห่งชาติก็ใหญ่มากเลยแล้วก็ปลื้มแล้วดูว่าใกล้บ้านผมดีก็อยากเรียนไม่ต้องขึ้นกรุงเทพค่าใช้จ่ายก็พอดีครับไม่เปลืองพอดีว่าเคยมาที่นี่ครั้งนึงค่ะแล้วก็ชอบมากเพราะว่าพี่สาวเรียนอยู่ที่นี่แล้วเราก็รู้สึกว่ามหาลัยนี้มันแบบเวลาเขามีกิจกรรมอะไรกันเนี่ยเขาให้ความร่วมมือกันมากแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเหมือนเป็นครอบครัวค่ะเพราะว่าเขาแบบเขาใกล้ชิดกันมากเลยค่ะคือจะไปไหนมาไหนแล้วมอมันกว้างมหาลัยใหญ่มากก็รู้สึกว่าโอกาสมันเยอะมากเหมือนกันค่ะมอแบบเป็นอะไรที่เปิดมานานนะคะซึ่งก็แน่นอนว่ามันต้องมีคุณภาพอยู่แล้วก็ประทับใจอาจารย์สิ่งแวดล้อมแล้วก็แบบคือความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะค่ะชอบขนาดแบบว่ามาแค่มาสัมภาษณ์เขาแบบเทคแคร์ดีมากหลังจากนี้นักเรียนที่มารายงานตัวในวันนี้จะต้องบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของตนเองในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมกับนำเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปรายงานตัวอีกครั้งในวันปฐมนิเทศของคณะในวันที่3มิถุนายน2554ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ในวันที่29พฤษภาคม2554และคณะทันตแพทยศาสตร์ในวันที่30พฤษภาคม2554ก่อนจะเปิดภาคการศึกษา2554ในวันที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้และหลังจากนี้เป็นต้นไปเยาวชนเหล่านี้ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนสถานภาพจากนักเรียนไปเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมๆกับชีวิตใหม่ในรั้วศรีตรังก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเช่นกันแขวหน้าแก้วสมศรีภาพสิยาธรเชมณีสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน